สวัสดีค่ะพี่นิทานเองค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ดินแดนนิทานขนมนมน้องๆได้รู้จักสำนวนเป็ดขันประชันไก่กันไปแล้วพี่นิทานก็แต่งนิทานเกี่ยวกับสำนวนนี้มาฝากน้องๆหนึ่งเรื่องด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ามะนาวแสนอร่อยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีต้นมะนาวอยู่ต้นหนึ่งมีใบสีเขียวเต็มต้นแล้วก็ยังมีลูกมะนาวโตๆขึ้นเต็มต้นด้วยเหมือนกันลูกมะนาวของฉันมันช่างสวยกลิ่นก็หอมแหมน่าเสียดายที่ต้องมาอยู่ในป่าแบบนี้คนเลยอดชิมลูกมะนาวที่แสนอร่อยของฉันเลยไม่ไกลจากต้นมะนาวเท่าไหร่มีต้นแอปเปิลขึ้นอยู่มันฟังต้นมะนาวพูดอวดมานานเป็นเดือนเป็นปีแต่มันก็ยังเป็นต้นแอปเปิลเล็กๆจนกลายเป็นต้นแอปเปิลที่มีลูกแอปเปิลเป็นต้นต้นมะนาวก็เลยมันพูดกับต้นแอปเปิลว่าขนของเธอดูแปลกๆสีแดงๆแบบนี้ดูไม่น่ากินเหมือนลูกมะนาวของฉันเลยนะเช้าวันหนึ่งบรรดาต้นมะนาวได้ยินเสียงหัวเราะสดใสของเด็กๆมาแต่ไกลวันนี้เป็นวันเดินป่าของฉันเองต้นมะนาวดีใจมากตื่นเต้นจังวันนี้พวกเด็กๆคงจะมาเก็บลูกมะนาวของฉันไปกินอย่างอร่อยแน่ๆพวกเธอกล้าแข่งกับฉันไหมล่ะต้นมะนาวแพ้แข่งต้นมะนาวอื่นๆเด็กๆเดินตรงมาทางต้นมะนาวและยิ่งแห้งมะนาวคือขวดใหญ่กลิ่นหอมของมะนาวคงลอยไปไกลดูสิพวกเด็กๆเดินตรงมาที่ฉันทางเดียวเลยเด็กๆเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็เดินผ่านต้นมะนาวไปพวกเด็กๆไปเก็บแอปเปิ้ลต่างหากพวกเขาเก็บไปกินไปอย่างอร่อยต้นมะนาวรู้สึกอายที่คุยเอือกไปเยอะต้นมะนาวเสียใจมากๆทันใดนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินมาที่ต้นมะนาวมะนาวนี่นาเก็บสัก 4-5 ลูกไปฝากแม่ทำต้มยำดีกว่าต้นมะนาวรู้แล้วว่าเด็กๆอาจจะไม่ชอบกินลูกมะนาวสดๆแต่อย่างน้อยก็ไปเชฟปรุงอาหารได้นะตั้งแต่นั้นมาต้นมะนาวก็เลยไม่กล้าคุยอวดอีกเลยถ้าเราเก่งจริงดีจริงคนอื่นเขาก็จะรู้เองเราไม่ต้องไปอวดใครหรอกนะคะไว้มาฟังนิทานของพี่นิทานใหม่นะคะ